อยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบเราจะจัดการยังไงให้ตัวเองไม่รู้สึกไม่ชอบหัวใจของคำถามนี้คือทำยังไงให้เราไม่รู้สึกว่าเราไม่ชอบความรู้สึกห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ตาเราไปสัมผัสกับสิ่งที่เรารู้สึกไม่ชอบความรู้สึกมันทำงานทันทีเลยเราอาจจะต้องมองเห็นแล้วก็ยอมรับความรู้สึกนั้นก่อนนะว่าเรามีสิทธิ์ที่เราจะรู้สึกไม่ชอบได้แต่พอเรารู้สึกไม่ชอบแล้วเนี่ยเราจะแอคชั่นยังไงนั่นคือคีย์เนาะเราจะบอกเขาเลยไหมแสดงอารมณ์ไม่พึงพอใจของเรากับเขาเลยไหมหรือเราจะเว้นระยะไว้ก่อนเพื่อให้ความรู้สึกมันไม่ชอบนั้นมันสงบลงแล้วเราก็ต้องไปคุยกับเขานอกจากการเข้าใจธรรมชาติแล้วหมอคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียงลำดับความสัมพันธ์ให้ถูกต้องด้วยอย่างในคนในครอบครัวหรืออาจจะเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมเนี้ยถ้ามันกระทบกับจิตใจหรือความรู้สึกของเรามากๆเราอาจจะใช้จังหวะที่ดีในการสื่อสารได้ว่าพฤติกรรมของเขามันทำให้เรารู้สึกอย่างไรเป็นไปได้ไหมที่เราจะมาปรับจูนร่วมกันโดยสรุปมี2คีย์สำคัญอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกได้แต่มีสติในการจัดการอันที่2ไปดูว่าพฤติกรรมนี้มันอยู่ในตัวใครมีความสัมพันธ์ระดับไหนกับเราถ้าเป็นระดับที่เราต้องจัดการการสื่อสารคือสิ่งที่ดีที่สุด